ผ่านพ้นไปแล้วในไตรมาสแรกของปีอีกฝั่งหนึ่งของโลกอย่างสหรัฐอเมริกามีรายงานตัวเลขยอดขายรถปิกอัพขนาดใหญ่ในช่วง3เดือนแรกของปีนี้ซึ่งส่วนใหญ่จะมีการเติบโตขึ้นจากปีก่อนทางด้าน Ford F-Series ยังคงเป็นปิกอัพขายดีที่สุดในตลาดโดยเฉพาะการได้ส่วนแบ่งในกลุ่มปิกอัพไฟฟ้า EV มากขึ้นอย่างเจ้า F150 Lightning มีการเติบโตมากกว่า 1,500% ยอดขายกระบะ Full Sizeไตรมาสที่1ในสหรัฐอเมริกาเจ้าตลาดยังคงเป็น Ford F-Series 177,377 คันเฉลี่ย 56,792 คันต่อเดือนเติบโตขึ้นจากปีที่แล้ว 21.1% อันดับ2คือ Chevrolet Silverado 123,994 คันเฉลี่ย 41,331 คันต่อเดือนเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4.4% อันดับ3 Ram Truck 15,350 คันเฉลี่ย 35,116 คันต่อเดือนลดลงจากช่วงเดียวกันในปีก่อน 17.1% ทางด้านอันดับ4คือ GMC Sierra 67,198 คันเฉลี่ย 22,399 คันต่อเดือนเพิ่มขึ้น 18.7% จากปีก่อนอันดับ5 Toyota Tundra 27,651 คันเฉลี่ย 9,217 คันต่อเดือนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 22.1%และอันดับ6 Nissan Titan 4,038 คันเฉลี่ย 1,346 คันต่อเดือนลดลงจากปีก่อน 37.1% ทางด้านปิกอัพไฟฟ้า BEV มีการรายงานเพียงบางรุ่นเท่านั้นนะครับโดย Ford F150 Lightning มียอดขาย 4,291 คันไตรมาสที่1ของปีที่แล้วขายได้254คันหรือเพิ่มขึ้น 1,589.4%และ GMC Hummer EV 3เดือนแรกขายได้เพียง2คันเท่านั้นช่วงเดียวกันของปีที่แล้วขายได้99คันทำให้การเติบโตติดลบ 98% เนื่องจากการชะงักของโรงงานผลิตจากการอัปเกรดสายการผลิตรถปิกอัพไฟฟ้าที่มีรุ่นใหม่อย่าง Chevy Silverado EV เพิ่มเข้ามาแม้ว่าจะมียอดจองปิกอัพ Hummer และเวอร์ชัน SUV มากกว่า 90,000 คันก็ตามแต่บริษัทปิดรับจองตั้งแต่ไตรมาสที่3ของปีก่อนทำให้ไตรมาสแรกของปีนี้สามารถส่งมอบรถได้เพียง2คันนั่นเองโดยโมเดลปิกอัพ GMC Hummer EV บริษัทส่งมอบรถสะสมในปีที่แล้วจำนวน854คันครับ